Welcome to Music Kitchen Podcast for Music Lovers by 4289ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Music Kitchen Podcast by 4289ค่ะเย้ปุ๊บวันนี้เราได้รับเกียรติจากมือไวโอลินที่เรียกได้ว่าคิวทองมากนะคะกว่าจะได้คิวเข้ามาในวันนี้ระดับโลกครับเป็นโลกอะไรบ้างบอกไปหลายโลกแล้วช่วงนี้นะฮะหลังจากปีใหม่ที่ผ่านมาอันดับแรกคือนอนไม่หลับไม่ใช่หรอกสวัสดีคุณโวนนะคะสวัสดีท่านโวนครับนี่ขึ้นแฮชแท็กให้ไม่ใช่อะไรวะ IG @ โวจิงจิตจริงจิตเรียกได้ว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นมือไวโอลินที่ตอนนี้เขาคิวทองมากจริงเขาวิ่งงานแบบขึ้นเหนือลงใต้แบบขับรถบรรทุกทุกวันเลยคำถามก็คือนอนตอนไหนนอนตอนไหนใช่ใช่ใช่วันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรนะครับนี่ผมยังงงอยู่ทำความรู้จักกับคุณวอนกันสักหน่อยก่อนนะคะเราจะคุยกับมือไวโอลินทั้งทีอ่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องทำการทำความรู้จักกับไวโอลินให้มากขึ้นครับตั้งแต่ต้นเนี่ยที่บ้านเป็นครอบครัวที่แบบว่าเล่นดนตรีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุณพ่อก็อยากใหเล่นเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งตอนที่เราเข้าป.1ตอนนั้นเข้าป.1ที่กรุงเทพฯเรียนแล้วก็พอดีที่โรงเรียนเพิ่งเปิดชมรมเครื่องสายสากลเปิดมาได้ปีหนึ่งแล้วผมก็เข้าไปป.1ก็คือเป็นปีที่2แล้วก็อ่ะตัวเล็กๆก็ไปเล่นไวโอลินป.1เลยเหรอใช่ครับตัวเล็กก็ไปเริ่มเล่นจากเครื่องเล็กสุดก่อนก็คือเป็นไวโอลินก่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆก็ตามภาษาเด็กคือพ่อแม่พี่ๆน้องๆที่มีลูกๆอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้จะเห็นว่าเวลาเราเรียนดนตรีเนี่ยจะเรียนเป็นสัปดาห์ละครั้งแต่ตอนที่ผมเรียนตอนนั้นเนี่ยผมเรียนทุกวันสัปดาห์ละ8วันไม่เกินไปเกินเอาเกินไปวันนึงเรียนทุกวันก็คือเรียนหลังเลิกเรียนคือมันเป็นชมรมครับมันเป็นชมรมดนตรีอ่ะมันก็จะแบบว่าเราเลิกเรียน 3:00 นปุ๊บก็ไปเรียน3:00 นแล้วก็จะมีเรียนพิเศษ 3:00 น 4:00 นแล้วก็ 4:00 นถึง 5:00 นก็อยู่เข้าไปอยู่ในชมรมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งดีนะซึ่งดีครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยโหเราก็อยู่จนชินชาเราอยู่จนชินอ่ะเราก็กลายเป็นแบบเล่นไปก็คือไปนั่งเล่นนู่นนี่นั่นมันเด็กครับตอนนั้นอ่ะแล้วก็คือหลายๆคนมองว่าเฮ้ยโหเล่นมาตั้งแต่ป.1เก่งไม่ครับไม่เกี่ยวเลยคือมันสุดท้ายมันอยู่ที่วิธีการฝึกซ้อมมากกว่าไม่ใช่ว่าคนที่เล่นมานานกว่าจะเก่งกว่าคนที่เล่นมาสั้นในระยะเวลาที่สั้นกว่าเสมอไปหลายๆคนอาจจะเล่นมีประสบการณ์ที่เยอะกว่าแต่ไม่ทุกคนอย่างผมเงี้ยผมก็ไปเรื่อยอ่ะก็แบบว่า อยากเรียนก็อยากเล่นก็เล่นอยากไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยครับจริงยังไม่ได้มี passion เออใช่ตอนนั้นเราก็แค่แบบว่าเด็กๆรอเออใช่ครับเด็กๆอะไรเงี้ยครับเหมือนตอนผมได้เด็กเลยเป็นไงฮะตอนนั้นเล่นแซกโซโฟนมาตั้งแต่เด็กจนตอนเนี้ยกูยังเป่าไม่เป็นอยู่ดีเอ้ยแต่ว่ามี passion นะแต่ตอนนี้ว่าอยากตอนนั้นไม่ได้อยากเป่าแซกโซโฟนอยากไปอยู่วงโยของโรงเรียนเพราะว่ามันไม่ต้องเคารพธงชาติกูนอนได้ตั้งแต่7โมงถึง9โมงนอนทำเหมือนกันเลยตอนเด็กๆเราก็คือไม่อยากเคารพธงชาติเหมือนกันก็ไปเข้าโยนเล่นไอ้นี่ค่ะเป่าเมโลเดียนเมโลเดียนเออแล้วเพี้ยนเลยนะหน้าเสาธงมันง่ายกว่าไงมันแค่ดูเออไม่น่าจะยากเป่าลมแล้วก็แบบถือไปตอนนั้นแบบป.1เหมือนกันป.1ไม่อยากเข้าแถวเหมือนกันแล้วหลังๆผมมาค้นพบว่าจริงๆอ่ะไปอยู่ไอ้ชมรมคำคมอ่ะมักล้อมอะไรเงี้ยชมรมอะไรนะคำคมคำคมเออเหมือนแบบว่าคอสเวิร์ดอะไรเงี้ยแต่เป็นภาษาไทยอ่ะเพราะว่าคอสเวิร์ดตอนนั้นรู้สึกยากไงภาษาอังกฤษกูก็เลยไปคำคมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเพิ่งรู้ว่าไอ้คำคมแม่งก็ไม่ต้องเข้าแถวเหมือนกันน่ะก็เลยลาออกจากวงโยอยู่คำคมแล้วเขาไปทำอะไรกันทำไมเขาไม่ต้องเข้าแถวอ่ะเขาฟ้อมไงเป็นนักกีฬาคำคมซ้อมเลยซ้อมซ้อมต่อคำซ้อมต่อคำใช่เนี่ยกูเป็นแบบแรปสตาร์ตั้งแต่เด็กแล้วนะผมไม่รู้สีสุภาพนี่บอกได้เลยว่าคล่องคล่องเลยจับกับกรได้นอนได้นุ่งอะไรของกูอะไรคนไหนนักเรียนน้องๆคนไหนที่แบบไม่อยากเข้าแถวแล้วกำลังมีความคิดว่าอยากจะไปอยู่วงโยเพราะไม่อยากเข้าแถวอาจจะมีชมรมอื่นที่สบายกว่านั้นตัวเลือกนะครับนี่พวกเราเป็นอะไรกันครับเนี่ยไม่อยู่ชมรมคำคมแล้วกูโดนเขาไล่ออกมาเพราะหลังๆเขาจับได้ว่ากูไม่แค่ไม่อยากไปเข้าแถวอาจารย์บอกว่าอาจารย์ว่ากลับไปเข้าแถวเถอะลูกพอไปแข่งกูไม่เคยชนะกลับมาที่คุณวอนกลับมาที่คุณวอนกลับมาที่วาลินแล้วมาจริงจริงจังตอนไหนจริงจังตอนไหนจริงจังตอนไหนจริงจริงได้เริ่มแบบว่าเริ่มขึ้นสเตจจริงๆเนี่ยตอนประมาณป.4ป.5ตอนนั้นคือขึ้นเพราะว่าเราผมเป็นคริสเตียนด้วยแล้วก็
ที่โบสถ์เนี่ยเราไปคนที่เป็นเกษตรเขาไปโบสถ์กันแบบว่าทุกวันอาทิตย์อยู่ละแล้วยิ่งตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ไปกับที่บ้านอย่างไรเงี้ยแล้วแบบโบสถ์ก็อยู่หน้าบ้านไม่ได้ไกลมากแล้วก็ในโบสถ์เนี่ยก็จะมีทีมนมัสการหรือว่าเป็นทีมดนตรีใช่ไหมครับวอร์ชิปทีมที่จะเล่นทุกสัปดาห์อยู่แล้วแล้วก็ผมโชคดีมากแล้วก็ได้เจอพี่ๆในทีมที่น่ารักคือพี่ๆหลายๆคนที่มาที่อยู่ที่โบสถ์นั้นตอนนั้นอยู่คริสตจักรบางขุนเทียนแถวโลตัสพระราม2นั้นบ้านผมยังอยู่พระราม2อยู่เขาหลายๆคนเป็นคนที่รักพระเจ้ามากแล้วก็อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมารับใช้พระเจ้าในกรุงเทพเขาเป็นคนมาจากแบบพี่ๆบางหลายๆคนเป็นคนมาจากแบบดอยมาลงมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็เราต่างคนต่างก็ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญมากเราแค่มีหัวใจอยากจะเล่นดนตรีนมัสการพระเจ้ามากกว่าก็เลยทำให้ผมได้มีโอกาสได้เล่นถึงแม้ตอนนั้นคืองัวปลามากจำได้ว่าช่วงแรกๆที่เล่นก็คือขอแค่ไถเมโลดี้ไปให้ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลที่มันนำผมมาสู่การที่แบบ เล่นด้วยหูมากกว่าเล่นด้วยโน้ตอะไรเงี้ยแล้วก็ทีหลังก็เลยค่อยมารู้จักกับการอิมโพรไวส์ทีหลังอ๋อมาเรียนโน้ตทีหลังจริงจริงอ่ะโน้ตอ่ะเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าตอนที่เราไปเล่นในโบสถ์มันไม่มีใครมานั่งเขียนโน้ตเราไม่มีมันไม่มีโน้ตเพลงอะไรอ่ะก็คือเราเล่นจากการที่เราได้ยินเพลงนี้จากที่เราแบบเป็นแบบเพลงสวดอะไรอย่างนี้เป็นการต่อเพลงเป็นการต่อเพลงไปใช่แบบว่าสมมติเราฟังเพลงป๊อปเงี้ยครับแล้วผมก็แค่ต้องทำไงอ่ะก็เราเป็นอยู่บนเวทีแล้วเราก็ต้องหาอะไรเล่นอ่ะซึ่งสิ่งที่จับต้องได้ง่ายสุดก็คือเมโลดี้ผมก็เลยเริ่มจากเมโลดี้เพลงโดยที่เริ่มแค่เล่นเมโลดี้เพลงเนี่ยเอาไมค์อย่างเงี้ยตอนนั้น58ช่วงนั้นก็58กำลังบูมเนาะ58จ่อก็จ่อไปเล่นไปแล้วก็สีไปพี่เขาทุกคนก็ได้ใช้เวลาเขาจะอยู่อย่างนั้นมาหลายปีแล้วเราก็เริ่มรู้สึกชอบในการอินใช่ไหมในการเล่นดนตรีมากขึ้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมีเป้าหมายอินเราใช่แล้วจนกระทั่งเวลาผ่านมาเรื่อยจนถึงมอต้นมอปลายอย่างเงี้ยเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยดนตรีที่เราเล่นอ่ะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนที่ได้ฟังในเสียงที่เราเล่นบางคนบอกว่าเดินเข้ามาโหวันนี้ขอบคุณมากเลยที่แบบว่าเล่นวันนี้ใช่คือเราทั้งที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นยังไงแต่เราแค่รู้สึกว่าตอนนั้นเราเล่นเราเพื่อจะนมัสการพระเจ้าเราเล่นตามความหมายของเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบว่าสื่อสารสิ่งที่เรารู้สึกผ่านความหมายเพลงผ่านเมโลดี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนก็รับความรู้สึกนั้นได้ใช่แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยการเล่นดนตรีมันแจ๋วว่ะมันไม่ได้มีแค่การที่เราเล่นเพื่อตัวเองใช่ครับก็เลยเล่นก็เลยยึดไวโอลินเป็นหลักตั้งแต่นั้นมาประมาณนึงใช่มั้ยก็ยึดมาเป็นหลักเลยใช่ครับก็ไปเรียนจริงจังแล้วได้เรียนเป็นแบบคลาสสิกป่ะจริงตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือเริ่มเล่นเหมือนที่หลายๆคนเริ่มคือเริ่มสุซูกิก็เริ่มคลาสสิกนี่แหละครับมาเรื่อยๆสุซูกิคือหลักสูตรสุซูกิเป็นหลักสูตรใช่ครับอ๋อโทษใช่กูก็มอเตอร์ไซค์เราไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีหลักสูตรดนตรีทั้งสำหรับเด็กและสำหรับแบบพื้นฐานอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเพราะเขาผลิตเครื่องดนตรีเยอะมันเป็นเหมือนว่าเป็นสกูของแต่ละประเทศคือแต่ละเครื่องก็จะมีสกูต่างกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือของไวโอลินมีสกูที่เป็นสุซูกิมีสกูที่เป็นอะไรของยามาฮ่าผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ามีสอนอย่างอื่นใช่แล้วก็แล้วคือแต่ละสกูเนี่ยก็จะมีวิธีการปลูกฝังเด็กตั้งแต่ต้นจนถึงตอนโตจนถึงแบบว่าเพลงยากๆเนี่ยเป็นอาชีพขึ้นซึ่งต่างกันซึ่งตอนนั้นน่ะผมก็โตมากับระบบของซูซูกิแต่ก็ไม่ได้แบบว่าคืออะไรวะระบบซูซูกิคือคลาสสิกแบบคืออะไรก็คือตั้งแต่เริ่มต้นจับเครื่องเลยอ๋อเริ่มคืออย่างที่บอกเรื่องสกูเนี่ยก็คือเขาจะสอนตั้งแต่จับเครื่องเลยแต่ละสกูเนี่ยก็อาจจะสอนจับเครื่องต่างกันใช่ไหมสอนว่าเฮ้ยจับไม้คนละแบบนี้โพสเจอร์ของเรามันจะต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเวลาผ่านมาเราก็ต้องหาด้วยใช่ป่ะอ่านโน้ตด้วยใช่ครับก็คือซูซูกิก็จะมาเรื่อยๆเริ่มมาเล่นคอนแชตโตน่าจะมาเล่ม4ที่จะได้เริ่มเล่นคอนแชตโตแบบว่า1ท่อน2ท่อนอะไรเงี้ยครับเล่ม4แล้วก็ซูซูกิก็จะมีทั้งหมด8อย่างทุกวันนี้มันก็จะมีระบบการสอบถ้าน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักก็จะได้ยินเป็น ABSM คืออะไรวะ ABSM ก็จะเป็นระบบการสอบวัดผลจะมีเกรด1เกรดถึงเกรด8มีการไล่ระดับเป็นสถาบัน1ซึ่งเขาก็สร้างระบบการสอบเกรดอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นแบบแจกเซอร์ติฟิเคทให้กับนักเรียนอะไรเงี้ยซึ่งในเกรด1ก็จะมีเพลงบังคับแบบนึงทฤษฎีบังคับแบบนึง e-training บังคับแบบนึงเกรด8ก็จะ
มีหมดทุกเครื่องเลยเป็นโนไวโอลินอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นฝั่งของที่น้องๆผู้ปกครองน่าจะได้พบเจออยู่ทุกวันนี้ก็คือการสอบ ABSM นะครับก็โอเคอันนั้นก็จะเป็นฝั่งที่เรื่องของการศึกษาตอนเด็กๆซึ่งผมเองยังไม่เคยสอบ ABSM เลยก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งเข้าตอนแรกจะไปสอบเข้าที่ P College มหิดลตอนม.4แต่ว่าม.ปลายใช่ตอนเข้าม.ปลายตอนนั้นผมอยู่เกษียณยาวเลยจะไปสอบเข้าก็โหสอบไม่ติดหรือว่าแบบเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่ใช่มาจากครอบครัวที่มีตังค์ด้วยเราอยู่ในเกษียณก็จริงแต่ว่าเราเป็นลูกครูวันนั้นเราก็จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนอะไรเงี้ยครับวันนั้นโหการจะไปอยู่ดีไปจ่ายจากค่าเทอมที่เหมือนกับเรียนฟรีอ่ะเนาะเป็นลูกครูอ่ะอยู่ดีกระโดดไปจ่าย P College แบบเป็นโหหมื่นแพงๆเกือบแสนได้มั้งตอนนั้นนะครับใช้ได้เลยก็ไม่ไหวต้องเข้าใจว่าการเรียนดนตรีมันไม่ใช่ถูกๆนะไม่ถูกนะจ๊ะเรียนดนตรีไม่ถูกนะจ๊ะใช่แล้วก็นั่นน่ะไปถึงจนถึงตอนนั้นแล้วก็ผมก็เลยไม่ได้เข้าไปเรียน P College แล้วก็กระโดดไปที่เข้าเรียนมหาลัยเลยก็คือไปสอบติดที่ศิลปากรค่ะใช่ครับซึ่งตอนนั้นน่ะเราเริ่มเห็นแนวทางแล้วว่าเราก็ไม่ได้มีคลาสสิคอลเรปเปอร์ทัวร์เยอะเหมือนกับคนอื่นๆที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วเราสนใจกับการเล่นอิมโพรไวส์มากกว่าเพราะนั้นพอผมเข้าศิลปากรเนี่ยตอนแรกเข้าไปเนี่ยตอนแรกไปสอบหลายที่แล้วไปสอบม.รังสิตไปสอบไม่โดนไม่ติดเลยสักที่แล้วก็ไปสอบเข้าศิลปากรตอนแรกที่เข้าไปคือเข้าไปในสาขาเชิงพาณิชย์ก่อนหรือว่าฟิวเจอร์มิวสิกบิสเนสแล้วก็หลังจากนั้นก็สนใจการเล่นอิมโพรไวส์สนใจการเล่นแจ๊สก็เลยย้ายไปอยู่ในสาขาอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์นุที่วิชัยก็ชวนผมย้ายไปเรียนแจ๊สในสาขาแจ๊สนะครับก็เลยได้มีโอกาสในมหาวิทยาลัยจะมี2ฝั่งเป็นภาษาขาคลาสสิคอลหลักๆสาขาแจ๊สหลักๆในไทยเราจะเป็นอย่างนั้นก็คือเป็นคลาสสิคอล2ทฤษฎีทฤษฎีคลาสสิกทฤษฎีแจ๊สตอนนี้ตอนแรกวัวเริ่มจากคลาสสิกแล้วก็ข้ามไปแจ๊สตอนแรกอยู่ตรงกลางเลยก็คือเป็นคล้ายๆแบบเชิงพาณิชย์อะมิวสิกบิสเนสก็คือในเชิงพาณิชย์ของศิลปากรเนี่ยก็จะผลิตคนที่ออกมาทำเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ออกมาทำเป็นเบื้องหลังในแต่ละมุมต่างๆที่อยู่ในวงการอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็ผมก็ย้ายจากตรงนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ไปแตะคลาสสิกในมหาลัยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปที่สาขาแจ๊สเลยเพราะว่าอันนี้ด้วยใจอย่างที่โวนบอกก็คือชอบอิมโพรไวส์คือชอบการด้นสดชอบการเล่นแบบไบเอียตามใจเราแล้วพอข้ามไปเล่นแจ๊สแล้วเป็นยังไงบ้างคะต่อยอดชีวิตไปถึงไหนได้บ้างก็จริงๆก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าแจ๊สคืออะไรตอนนั้นแล้วก็พอไปปุ๊บเราก็เริ่มใช้เวลาศึกษาอะไรอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็จนกระทั่งทำให้รู้ว่าอ๋อโอเคโอการอิมโพรไวส์มันอิสระนะแล้วเราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเฮ้ยการที่เราเล่นแจ๊สเนี่ยมันทำให้เราสามารถต่อยอดในการทำอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นจนถึงหลังจากจบศิลปากรไปเรียนต่อจนกระทั่งกลับมาตอนนี้เราเริ่มแบบว่าเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วอ่ะดนตรีทุกแนวอ่ะมันถึงแม้เราจะเล่นคลาสสิกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันก็มีในเรื่องของการเรามีออปิเนียนได้เสมอในดนตรีถึงแม้ว่าในเพลงเขาจะเขียนมาว่าเฮ้ยตรงนี้ดังตรงนี้เบาตรงนี้ต้องอย่างนั้นตรงนี้แต่ว่าคำถามคือสุดท้ายแล้วถ้าเราเป็นโซโลอิสต์อ่ะหรือถ้าเราเป็นคนเล่นนำเล่นหลักเนี่ยเรารู้สึกยังไงแล้วเราอยากจะลีดดนตรีแบบนี้เราอยากจะนำเสนอไปในทางไหนเราจะสื่อสารมันออกมายังไงซึ่งมันอยู่สุดท้ายมันอยู่ในทุกแนวดนตรีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแจ๊สเป็นคลาสสิกหรือว่าเป็นป๊อปเป็นร็อกเป็นร็อกเองถ้าวงร็อกไม่มีไดนามิกตายฟังกันได้ไม่นานก็ตายมันก็แบบโอ้ฟังยากแน่นอนซึ่งเรื่องไดนามิกเรื่องของออปิเนียนในการที่แบบตีความท่อนตีความหมายของเพลงอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่นักดนตรีที่ต้องทำอยู่แล้วถ้าพี่กีต้าร้องเพลงอย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีร้องทางร้านบอกทางเพลงใช่หรือร้านบอกว่าร้องดังๆหน่อยฮะตายพอดีเลยต้องมีหนักมีเบาเจ็บคอเลยใช่มันก็ต้องมีท่อนเวอร์สลงมาท่อนฮุกก็ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็น creativity ของศิลปินน้องพูดที่เราเหมือนกันกองมาจากการที่เราได้อยู่ในการแบบกลุ่มคนที่เล่นอิมโพรไวส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์นะประสบการณ์แต่ละคนว่าแบบได้เขาเรียกอะไรชั่วโมงบินแล้วชั่วโมงบินขอถามเพิ่มต่อไปหลังจากที่ตอนนี้เมื่อกี้โฟนบอกว่ามันอยู่ในทุกๆสไตล์ของเพลงครับไวโอลินเนี่ยมันไปอยู่ใ
ในเพลงดนตรีสไตล์ไหนได้บ้างอะคะเราบางคนอาจจะเห็นแบบอย่างอยู่ในวงอย่างแบบ RBSO อะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่ในออร์เคสตราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไปไหนได้บ้างอะคะโอ้จริงๆถ้าเรามองที่ใกล้ตัวว่าเป็นหลายๆคนจะรู้จักวงซิมโฟนีออร์เคสตราหรือว่าวงออร์เคสตราวง RBSO มี TPO มีหลายวงเลยในประเทศไทยของเรานะครับและเราก็จะได้ยินในวงออร์เคสตราไม่ได้เล่นเรปเปอร์ทัวร์แค่คลาสสิคอลเรปเปอร์ทัวร์อย่างเดียวเรปเปอร์ทัวร์คืออะไรเรปเปอร์ทัวร์คืออธิบายยังไงดีแฟ้มเพลงที่เล่นเป็นอะไรรถทัวร์อะไรไม่ใช่เรปเปอร์ทัวร์เรปเปอร์ทัวร์นะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นให้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับมันแปลว่า reputation นะครับแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับ reputation ก็แปลว่าสิ่งที่เราทำเคยทำมาแล้วสะสมมาเราเคยทำมาแล้วสิ่งที่ย้ำ repeat นะครับ reputation เช่นแบบ repertoire เพลงก็คือเล่นเพลงอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้กูก็พูดให้น้ำเสียงจริงจังกูไม่รู้หรอกนะนั่นแหละนั่นแหละใช่ครับคือเดี๋ยวเสริมคำถามพี่กีเมื่อกี้นิดนึงอันนี้มองในมุมของเป็นโปรดิวเซอร์ละกันจริงๆแล้วผมว่าเครื่องสายอะไวโอลินเครื่องสาย in general ละกันทุกเครื่องอะมันอยู่ในมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดอ่ะคือคนทั่วไปอาจจะมองว่ามันเป็นแบบโอ้ทำไมนั่งฟังคลาสสิกต้องไปพูดถึงไวโอลินแล้วต้องคลาสสิคเท่านั้นต้องไปนั่งศูนย์วัดนั่งกันเงียบๆกอดอกแอร์เย็นๆหลับๆจริงๆไม่ใช่เนาะจริงๆแล้วเครื่องสายมันอยู่ในดนตรีทุกสมัยแหละแล้วมันอยู่ในดนตรีป๊อปล็อกบลูส์แร็กเก้สกาทุกอย่างไม่มีเครื่องสายหมดอ่ะเพราะว่าพื้นฐานจริงมันเริ่มคือดนตรีที่เรามาฟังกันทุกวันเนี้ยจุดเริ่มต้นมันเริ่มตอนยุค1950ถูกป่ะคือจุดที่มันก็คือช่วง1900ช่วง1900อ่ะมันคือดนตรีเพลงที่เราฟังทุกวันเนี้ยเพลงแบบอะไรเงี้ยเพลงวัยรุ่นสมัยเนี้ยแบบว่าปากกามาวงอะไรเงี้ยให้รู้ไว้ว่าไอ้เพลงพวกเนี้ยจุดเริ่มต้นมันมาจาก1900กว่าๆ1950ช่วงกลางๆเออ1940-50เนี่ยคือยุคหักละคือการเอาเครื่องสายทุกอย่างมาผสมกับเครื่องดนตรีอื่นจนมาถึงปัจจุบันที่เป็นเพลงฮิปฮงฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะช่วงนั้นจริงๆช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่หลังจากแจ๊สหลังช่วงนั้นคือแจ๊สช่วงต้น1900เนี่ยแจ๊สกับบลูเหมือนคู่ขนานขึ้นมาใช่มาเรื่อยจนกระทั่งแจ๊สเองก็ไปในเวของแจ๊สทางบลูส์ก็ไปจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นร็อกเป็นใช่เป็นร็อกแล้วก็มันเริ่มแตกไปเรื่อยป๊อปร็อกแต่ว่าเบสจริงๆอ่ะมันก็คือคลาสสิคอลบวกเครื่องสายบวกกับเครื่องดนตรีอื่นๆถูกป่ะซึ่งในสองอันเนี้ยที่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นเทียเตอร์มิวสิคอลเทียเตอร์ที่ที่ขึ้นไปด้วยเหมือนกันเพราะมิวสิคอลเทียเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนเสพกันเพราะสมัยก่อนไม่มีทีวีต้องพูดอย่างงี้ใช่ครับก็ต้องคือมหรสพเป็นการไปฟังมหรสพซึ่งเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ๆมันไม่ได้มีแค่แนวเดียวมิวสิคอลเทียเตอร์นี่โอ้โหถ้าเราไปฟังมิวสิคอลเทียเตอร์เนี่ยมีอะไรก็ได้เลยอ่ะโหนี่คุยกันอีกได้พอดแคสต์นึงใช่คือจริงๆถ้าหลายๆคนถ้าฟังเพลงแบบเยอะๆฟังเพลงกว้างๆอ่ะก็จะเห็นว่ามันมีเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงไวโอลินหรือว่าแบบสตริงอะไรเงี้ยที่มันแอบอยู่ในเพลงอ่ะค่อนข้างเยอะทุกแนวอ่ะใช่คือในเพลงไทยบางทีเราอาจจะยังเห็นไม่ชัดมันอาจจะไม่ใช่เครื่องดนตรีที่แบบที่ใกล้เราเท่าไหร่มันมีเกือบทุกเพลงแต่จริงๆมันมีอยู่ในทุกเพลงในเพลงไทยก็มีแต่ละแค่เราไม่เคยไปตั้งใจถ้าเราตั้งใจฟังจะได้ยินผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่จะรู้จักกันในนามของสุนทราภรณ์อยู่แล้วครูเอื้อก็นำเสียงของไวโอลินเนี่ยมาบรรเลงคู่กับเมโลดี้เพลงถ่ายร่วมสมัยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเสียงมาเลยแล้วไม่ใช่แค่เมโลดี้ที่บรรเลงร่วมกันไปแต่บางทีก็มีแบบวงออเคสตราข้างหลังที่เล่นมาใช่มาประกอบด้วยซึ่งอยู่มาตลอดแล้วอันนี้ถามส่วนตัวว่าอย่างจานโวเนี่ยไปเรียนเบิร์กลีย์มาใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์แบบไปเล่นเครื่องสาย ได้ไปเห็นดีกว่าว่านักดนตรีเครื่องสายเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยกับบ้านเราเนี่ยตอนเนี้ยมันขาดอะไรมันต้องเติมอะไรหรือมันพอแล้วหรือมันเกินไปอะไรเงี้ยอะไรขาดเกินอ่ะเราลองเล่าให้ฟังหน่อยผมคิดว่าทุกประเทศอ่ะเรามีเสน่ห์ของเครื่องดนตรีเสน่ห์ของแนวดนตรีที่ต่างกันอยู่แล้วอย่างบ้านเราเองเครื่องสายตอนนี้เครื่องสายบ้านเราเองก็จะมีในเรื่องของวงซิมโฟนีออร์เคสตราที่ก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วคนก็เริ่มให้ความสำคัญเริ่มเล่นเป็นอาชีพกันมากขึ้นเรื่อยๆ
ถึงแม้ว่าในวงการเพลงป๊อปอาจในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะใช้เป็นแซมซะเยอะในการแซมก็คือใช้เป็นเขาเรียกอะไรคอมพิวเตอร์เขียนเอาใช่ครับใช้คีย์บอร์ดเขียนเป็นเครื่องสายเอาแล้วก็ไปเลือกเสียงให้มันใกล้เคียงเครื่องสายมากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้เริ่มขยับมาเริ่มเราเริ่มได้ยินเสียงของเครื่องสายจริงๆเนี่ยจริงๆในอยู่ในเพลงป๊อปเพลงไทยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการขยับที่ดีซึ่งในต่างประเทศเองอย่างในอเมริกาเองผมเชื่อว่าในอเมริกามัน United States of America มันเป็นแบบมันใหญ่มันกว้างใหญ่ไปสามันมีคัลเจอร์ที่มันแตกต่างกันมากมายแต่ว่าเขาก็ยังมีพื้นฐานมาจากมิวสิคอลเธเตอร์ที่เขาได้ยินเสียงที่มันจริงมาตลอดเวลาการที่มาใช้แซมก็มีบ้างในวงการเพลงป๊อปส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของการประหยัดงบ ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นประหยัดงบประหยัดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่บ้านก็เขียนได้อาจจะไม่ได้อย่างนี้แต่ว่า besides จากป๊อปซีนเนี่ยหรือว่าจากอะไรเงี้ยความหลากหลายของดนตรีพื้นเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยมันต่างกันอันนี้น่าสนใจมากอย่างในบ้านเราเนี่ยดนตรีพื้นเมืองบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินไวโอลินมากนักแต่เราได้ยินซออ่ามันคือเครื่องสายที่เราเสียงอาจจะเป็นซอซอสามสายหรือว่าซออู้ซอด้วงอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีให้ได้ยินซึ่งก็ยังมีครูอาจารย์หลายๆท่านที่ปัจจุบันมาเป็นมือไวโอลินแต่ว่ายังเล่นสำเนียงแบบซออู้ซอด้วงบนไวโอลินใช่ครับซึ่งมีหลายๆคนที่เป็นอย่างเป็นทำอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่ามากในหมู่วัยรุ่นพอเวลาผ่านไปแต่ว่าอย่างเมกาอย่างเงี้ยโอ้มีมาตั้งแต่บูแกลสน่าสนใจมากมีตั้งแต่นิวออร์ลีนปัญหาของเครื่องสายของไวโอลินที่มันไม่ได้โลดแล่นอยู่ในวงการดนตรีแจ๊สในช่วงแรกๆในเมกาเนี่ยเพราะว่าเครื่องเป่ามันดังกว่าแค่นั้นเลยระบบการขยายเสียงของเครื่องสายมันยังไม่มีไงใช่ไหมเครื่องเป่าถูกอ๋อโอ้โหทูบ้าอย่างเงี้ยมันก็เลยก็จะใช้ทูบ้าไงเพิ่งรู้เนี่ยเดี๋ยวสรุปให้ย้อนไปนิวออร์ลีนอย่างเงี้ยสรุปให้คนที่ฟังเพลินๆฟังก่อนว่าอ๋อสรุปก็คือ ที่เครื่องเป่าอ่ะมันเป็นที่นิยมกว่าในทางการเล่นดนตรีร่วมสมัยหรือว่าเล่นเอาท์ดอร์เล่นนอกสถานที่อย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเครื่องเสียงมันใครเล่นได้ดังกว่ามึงได้เข้าวง มึงได้เข้าวงอย่างเงี้ยกองมันตียังไงมันก็ดังก็ดังถูกเมื่อก่อนดับเบิลเบสมันก็เลยยังไม่ได้ป๊อปปูล่ามากในแบบในสมัยยุคนิวออร์ลีนเพราะว่ามันเบาเขาใช้ทูบ้าใช้ทูบ้าใช้อะไรอ่ะซูซาโฟนอะไรเงี้ยที่แบบว่าไปเดินสวนสนามหรือ whatever แล้วมันก็ทำให้คนแบบคืนเคลงได้ในแบบเทศกาลได้เครื่องเป่าก็เลยดังกว่าทีนี้ของไวโอลินเนี่ยอ่ะผมกลับมาที่เก็บความรู้เล็กๆของไวโอลินแล้วกันว่าคนแรกที่เริ่มอิเล็กทริฟายไวโอลินเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คือสตัฟสมิธที่เริ่มอ่ะมีเอาปิกอัพมาใช้สตัฟสมิธนะครับเป็นมือไวโอลินผิวสีคนอเมริกันที่เริ่มเอาปิกอัพมาใช้กับไวโอลินอ๋อเอาเครื่องขยายเสียงมาเสียบให้มันมีเสียงดังเอาแบบเอาเปียโซอย่างเงี้ยมารับการสั่นเอาซึ่งผมคิดว่าในยุคนั้นเนี่ยกีตาร์เองก็น่าจะเริ่มค้นพบวิธีการที่ขยายเสียงเพราะไม่กีตาร์ไม่ได้ยินเหมือนกันกีตาร์ก็เป็นปัญหาเบาเหมือนกันเออจริงๆแล้วกีตาร์ก็เป็นปัญหาอยู่ช่วงนึงเพราะว่ามันไม่มีลำโพงกีตาร์สมัยก่อนมันเลยต้องแบบหน้าตามจะประหลาดอ่ะมันจะไม่เหมือนกีตาร์สมัยนี้นะสมัยนี้ไอรูเสียงของกีตาร์จะเล็กๆเพื่อจะโปรเจกต์ให้มันดังคุ้งออกมาเออให้มันให้คนแบบนั่งไป3โต๊ะได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งในแต่ละประเทศก็ต่างกันอย่างในของฝั่งอเมริกันก็จะมีกีตาร์ยี่ห้อ National ที่จะทำเป็นกีตาร์แบบว่าผมจำชื่อเรียกไม่ได้แล้วแต่เป็นกีตาร์แบบเป็นเหล็กอ่ะทั้งตัวเพื่อแบบส่งเสียงมาเหมือนว่ามันจะดังขึ้นมันจะเป็นกีตาร์แล้วเหมือนเอาหมูกระทะมาแปะไว้ตรงเนี้ยเหมือนเอากระทะหมูกระทะหมูกระทะแบบความไว้ตรงนี้ใช่มาแปะไว้ตรงนี้เหมือนล้อแม็กแล้วก็มันก็จะเล่นมันจะดังถ้าเราหารูปไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะคะไปเซิร์ชกันเอาเองอันนั้นคือฝั่งอเมริกันฝั่งยุโรปก็จะเป็นจิปซีแจ๊สกีตาร์ก็จะเห็นรูเล็กกีตาร์จิปซีแจ๊สก็จะแบบว่ามีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกับกีตาร์โปร่งทั่วไปจะมีรูเล็กแล้วก็จะมีอีกแบบนึงที่จะเป็นดีโฮรูใหญ่รูใหญ่ดีโฮก็จะได้น้ำได้เนื้อเพราะว่ามันไว้สำหรับซับคอร์ดมันก็จะกล้องกว่าแต่ดูเล็กก็จะไว้สำหรับโซโล่ให้ได้ยินใช่ทีเนี้ยฝั่งยุโรปเขาก็ไม่ได้ใช้เครื่องเป่าในเรื่องของ traditional jazz มากเท่าไหร่งั้นเราถ้าเราเห็นแบบว่าย้อนกลับไปฟังยุค1920อย่างเงี้ยในฝั่งยุโรปอย่างก็จะเป็นแบบว่าดนตรีจิปซีแจ๊สก็จะค่อนข้างจะดังเพราะว่าใช้ดับเบิลเบสไวโอลินกีตาร์
เลเวลมันเท่ากันไม่มีเครื่องเลเวลมันบาลานซ์กันง่ายไม่ก็เลยไม่มีกองด้วยเพราะว่ากองมานี่มึงแบบมึงแกะเลยมึงแกะดำมึงกบคนอื่นตีแฮตทีนึงก็หายหมดแล้วไม่ต้องตีนะมันดังอยู่คนเดียวเลยมันก็เลยเป็นอย่างนั้นมีความรู้ใหม่เลยเนี่ยก็ไม่คิดไม่ถึงนะเดี๋ยวนะแล้วคำว่า Gypsy Jazz เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับ Gypsy อย่างนี้หรือเปล่าเกี่ยวครับก็คือมันเป็นดนตรีที่คนจิปซีเนี่ยที่เขาเดินเท้ามาตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะคือตั้งแต่ฝั่งที่เป็นเซาท์แอฟริกาครับเดินขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงเป็นกองคาราวานถ้าพูดถึงคาราวานทุกคนคนไทยเขาจะคุ้นเคยคำว่าคาราวานใช่ไหมนั่งอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ซึ่งก็คือเหมือนว่าเป็นดนตรีที่คนกลุ่มหนึ่งเขาพากันขึ้นมาสำนักสำเนียงแบบนี้อพยพมาใช่ขึ้นมาต้องถึงผ่านหลายดินแดนแล้วก็อาจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาบ้างนู่นนี่นั่นมาบ้างจนกระทั่งถึงฝรั่งเศสแล้วก็ช่วงเบลเยียมเนี่ยจังโก้ไรฮาร์ดไปได้ยินเข้าแล้วก็เฮ้ยไหนเอาช่วงนั้นประมาณ1920สวิงมันกำลังมาเป็นช่วงแจ๊สสวิงมันกำลังมารวมกันก็เลยเอามารวมกันก็เลยเอาสำนักสำเนียงแบบที่เป็นจิปซีแจ๊สมาใส่เป็นสวิงจิปซีบวกสวิงเป็นจิปซีแจ๊สสวิงคือเป็นแบบมีความแบบใช่ครับมีความเด้งๆขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดถ้าใครสนใจว่าจิปซีแจ๊สแล้วจิปซีจริงๆเป็นยังไงเราลองกลับไปฟังดนตรีที่เป็นจิปซีจริงๆก็ได้ถ้าอย่างมือไวโอลินที่เป็นจิปซีจริงแล้วผมชอบมากก็อย่างเช่นชาลิมเบอร์เกอร์ล็อบบี้ลากาตอสอะไรเงี้ยที่เขาจะเป็นแบบสายเล่นจิปซีจริงหรือว่าลองไปฟัง Hungarian Dance ลองไปฟังชื่อนี้ใช่มียุคที่แบบว่าเครื่องสายไปเล่นเป็นจิปซีล้วนๆเยอะมากแล้วก็ยุคใหม่ๆเนี่ยก็คือจะเอาพวกนั้นเนี่ยเพราะมันดังเท่ากันใช่เพราะดังใช่จริงๆเลเวลมันแมทเทอร์มากๆนะเอออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะต้องนึกภาพว่าในสมัยก่อนมันไม่ได้มีแบบเสียบลำโพงของเรานี่โชคดีนะมีทุกอย่างเออไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าเราเกิดเร็วอีกหน่อยนี่เราเล่นดังให้โดนไล่ออกจากวงเราก็เลิกเล่นปัจจุบันเราก็ไปอยู่สมาคมเพื่อนในวงคือแบบนายเราว่านายดังไปว่านายไปอยู่วงนู้นแล้วอะไรเงี้ยซึ่งนักร้องก็โชคไมโครโฟนของนักร้องสมัยก่อนหรือไม่ถ้าเราไปฟังนักร้องสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเขาถึงต้องร้องด้วยคลาสสิคอลฟอยอะไรเงี้ยอ๋อนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักร้องพวกโอเปร่าเขาทุกโปรเจคชั่นใหญ่เขาไม่มีเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีเครื่องขยายเสียงเขาใช้ฮอเป็นเครื่องขยายเสียงฮอสมัยก่อนมันก็เลยเป็นฮอที่แบบสะท้อนหน่อยใช่ก็คือเพื่อจะพุ่งไปหน่อยเหมือนอยู่อุโบสถอ่ะใช่โบสถว่าใช่ว่าแล้วก็ใช่ทีนี้กลับมาเรื่องไวโอลินบ้างนี่เราไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยไปไกลมากจิปซีแจ๊สละอ่ะไม่กลับมาเรื่องไวโอลินกันครับทีเนี้ยจะชี้ช่องให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปจิปซีแจ๊สละแล้วนั่งไกลไปโอเคอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่อยจอดเลยค่อยจอดเลยทีไรชี้ช่องก่อนว่าคนที่กำลังดูอยู่ที่กำลังเล่นเครื่องสายอยู่หรือสนใจอยากจะเล่นเครื่องสายเนี่ยหนึ่งเลยคือเริ่มต้นยังไงเอาสำหรับคนที่อยากเล่นเป็นงานอดิเรกก่อนเริ่มต้นยังไงหมายถึงว่าเริ่มต้นที่จะทำอะไรก่อนจะเล่นเครื่องสายเนี่ยจะเล่นเครื่องสายคือถ้าคนซื้อก่อนโอเคใช่ มีเครื่องเป็นของตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เครื่องสายสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเครื่องสายยิ่งในประเทศไทยนะครับคือการดูแลรักษาอ๋อความชื้นโอ้ต้องดูแลดีๆมากๆเลยมันเซนซิทีฟไปหมดเลยเพราะนั้นถ้าเป็นนักเรียนเด็กๆนะครับก็ฝึกที่จะดูแลให้ดี take care like a baby จริงๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นวันดีผมยังเคยเลยขนาดผมเล่นมาจนถึงทุกวันเนี้ยเปิดกล่องมาหย่องล้มผมแบบใช่โอ้โหสายไอ้ตัวสะพานสายนะเพราะว่าบนไวโอลินนะครับอุปกรณ์บนไวโอลินทั้งหมดไม่มีการเอากาวมายึดนะยกเว้นตัวบอดี้ที่แบบไอ้กล่องเสียงเนี้ยอันนี้มันยึดด้วยกาวของกาวโดยเฉพาะของเขาแต่ว่าไอ้หางปลาก็ดีหย่องก็ดีอะไรเงี้ยยึดโดยสายหมดทุกอย่างมันคือออร์แกนิกหมดเลยมันคือการยึดโดยองศาของมันการยึดโดยเช่นมีหมุดข้างหลังที่เป็น end pin แล้วก็เอาแบบอะไรแบบว่าเป็นเชือกหรืออะไรเงี้ยมารัดยึดไว้ขึงทุกอย่างขึงไว้แบบธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขยับเขยื้อนนิดนึงหรืออะไรล้มอย่างผมหย่องล้มเนี่ยโหตอนนั้นไม้หน้าผมไวโอลินผมเป็นรอยเลยใช่ซึ่งแล้วกันโอ้แล้วไวโอลินตัวนึงมันไม่ถูกแล้วไวโอลินนอกจากตัวไวโอลินเองมีตัวโบมันด้วยอีกโบเนี่ยใช่ซึ่งโอเคตัวคันชักหลายๆคนมีคำถามว่าโบมันแมทเทอร์มากไหมกับการเล่นไวโอลินคันชักไวโอลินเนี่ยมันแมทเทอร์กับการเล่นไวโอลินมันแบบทำให้เสียงดีทำให้เสียงไม่ดียังไงบ้างไหมคำตอบคือผมว่าผมแทบจะให้50-50เลยวันนึงที่เราไม่เคยเล่นโบที่ดี
บางเทคนิคเราอาจจะแบบคิดว่าเฮียกูไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเทคนิคนี้เล่นไม่ได้แต่วันนึงที่เราไปเจอโบที่ดีอ้าวเฮียกูเล่นได้นี่หว่าอ้าวอุปกรณ์ก็สำคัญมันแต่ว่ามันสำคัญมากอ่ะอย่างกีตาร์เองมันมีเรื่องของปิกมีเรื่องของนิ้วถ้าไปเจอปิกที่ดีปิกอย่างนั้นแต่ว่าอย่างเงี้ยอย่างกีตาร์เงี้ยเรื่องปิกเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคล้ายๆกันเพราะมันเป็นมือขวาในการใช้ในการคอนโทรลสร้างเสียงอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ควอลิตี้อะไรอย่างงี้ซึ่งแล้วแต่ก็มีแล้วจะว่าไงเดียของพวกเนี้ยมันน่าจะแล้วแต่การใช้งานใช่ถ้าบางคนเนี่ยเอาไปหาเงินเป็นหลักก็ต้องใช้ของดีหน่อยแต่ว่าถ้าจะเล่นในงานดีเลย์ก็ไม่ต้องใช้ของดีมากแต่ใช้ของที่มีคุณภาพเราจะได้รู้ว่าของที่มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วเราจะได้ไม่ท้อด้วยเราจะได้ไม่ท้อกับการเล่นด้วยจะได้สนุกกับมันให้เราลองคือโบนเนี่ยสำคัญกับไวลินตรงที่ว่ามันทำโบนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ไวลินเนี่ยเล่นได้หลากหลายมากและเล่นได้เหมือนกับหลายๆเครื่องและ extend ไปจากหลายๆเครื่องอย่างเช่นกีตาร์จะมีข้อจำกัดในเรื่องของ sustain ที่มันไม่สามารถยาวมากได้แต่โบไวลินเนี่ยคุณฝึกไปเลยครับฝึกให้ได้ลองโน้ตที่ดีโทนที่ดีหรือจะเอาโทนไม่ดีโทนดีไม่ดีเนี่ยผมบอกงี้ว่ามันไม่ใช่ว่าโทนไม่ดีใช้ไม่ได้โทนไม่ดีถ้าเกิดใช้ให้เป็นมันก็ใช้ได้อย่างการทำ distortion บนไวลินทำได้ไหมทำได้แต่ว่าถ้าเมื่อก่อนเราทำอาจจะแบบเฮ้ยมันทำยังไงวะผมมีเทคนิคของไวลินที่แบบว่าเอาโบทำได้เนี่ยเยอะมากบางคนไม่รู้ไม่แน่ใจเคยเห็นไหมติดแปะไว้ insert ไว้ก็ได้ว่ามีคนหนึ่งชื่อว่าโจเวนุติขึ้นโจเวนุติเป็นลูกครึ่งอิตาเลียนอเมริกันคนเนี้ยเป็นคนคิดค้นในการที่เอาหางโบหางม้าเนี่ยครับถอดหางม้าออกถอดออกปุ๊บคล้องไวโอลินจับไว้อย่างนี้ปุ๊บสีทีเดียว4สายพร้อมกันพังเลยสีทีเดียว4สายพร้อมกันเลยก็คือสีเหมือนเสียงออกมาเป็นคอร์ดเลยออกมาทีเดียวเป็น4สายพร้อมกันเลยแล้วนิ้วก็กดแล้วเดี๋ยวผมแปะคลิปอินเสิร์ตให้แล้วบอกเขาเลยว่าเฮ้ยมันมีท่าเล่นในการเล่นไวโอลินเยอะมากมันเล่นแบบสายคู่ก็ได้ขอให้แบบว่าอย่ากลัวที่จะลองลองทำนู่นทำนี่ได้แล้วถ้าจะถ้าโอเคอ่ะเมื่อกี้ไม่ตอบคำถามนี่นะเออใช่มึงวนไปไหนก็ไม่รู้กูงงมากวนมา10นาทีแล้วเนี่ยอ่ะคำถามคือถ้าจะชี้ช่องให้คนอยากเล่นไวโอลินเป็นงานอดิเรกเนี่ยต้องทำอะไรบ้างชี้ช่องให้อยากเล่นไวโอลินเป็นงานอดิเรกนะครับก็จริงๆดีที่สุดคือการที่เรามีครูที่โดยเฉพาะคือการเรียนออนไลน์การเรียนจากคลิปเนี่ยมันก็พอได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าโพสเจอร์เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับนักไวโอลินเพราะนั้นการที่เราจะมีครูที่คอยช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราเฮ้ยตรงนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ขนาดมันสำคัญเพราะว่าขนาดรุ่นอาจารย์รุ่นศิลปินเองก็ต้องคอยดูหน้ากระจกอยู่เสมอต้องคอยปรับตัวเองอยู่เสมอไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นปวดหลังปวดขาปวดตัวโพสเจอร์เพราะว่าท่าของการเล่นไวโอลินเนี่ยเป็นท่าที่ไม่ธรรมชาติที่สุดในโลกเลยดูดิเครื่องมันสวนทางกับกราวิตี้อ่ะคือถ้าธรรมชาตินะคือเล่นอย่างนี้แล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติอย่างนี้ไม่ได้แบบใช่อ่ะอันนี้ต้องแบบยกขึ้นมานะใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนอยากเล่นก็ต้องมีครูมันไหนจะเรื่องเพี้ยนไม่เพี้ยนอีกอ่ะสีใบเพี้ยนบ้างโน้ตไม่ถูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีอ่ะปัญหาบางปัญหาครับมันเป็นเส้นผมบางภูเขาการที่เรามีใครสักคนหนึ่งคอยแนะนำอ่ะถ้าเราไม่มีงบพอเราอาจจะเดือนละครั้งก็ได้แต่ว่าคุณครูไม่ค่อยชอบหรอกให้มีนักเรียนเดือนละครั้งอ่ะเพราะว่าหลายๆครั้งที่คนที่เรียนเดือนละครั้งเนี่ยจะไม่ค่อยตั้งใจในการซ้อมแล้วก็ถ้าซ้อมผิดชิบหายเพราะการซ้อมคือการสร้าง muscle memory มันก็จะจำผิดๆไปจำผิดเลยเพราะนั้นซ้อมถูกดีที่สุดใช่ครับต้องรู้วิธีการซ้อมคือถ้าจะเล่นเป็นงานอดิเรกเนี่ยยังไงก็ตามการซ้อมให้ถูกเนี่ยสำคัญแล้วก็สิ่งต่อไปคือตั้งโกกับตัวเองครับโกสั้นๆก็ได้สมมติว่าเดือนนี้อยากจะฝึกเล่นไวโอลินเพลงนี้ให้ได้เพลงนั้นเพลงนี้ให้ได้คือยังไม่ต้องมีเป็นโกที่ยิ่งใหญ่ว่าแบบฉันจะไปออกคอนเสิร์ตจะไปเดี๋ยวมันท้อนะโกมันใหญ่ไปเรายังท้อเลยอันนี้ดีนะอันนี้แบบเด็กๆหลายๆคนที่เริ่มเรียนเงี้ยพ่อแม่บอกซ้อมที่ลูกซ้อมบางทีเด็กก็ไม่เข้าใจว่าซ้อมไปไหนซ้อมอะไรบางทีเนี่ยตั้งจากแบบเนี่ยลูกเดี๋ยวเดือนหน้านะจะอยากให้เล่นเพลงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆอย่างเงี้ยมันเป็นโกที่เข้าใจได้ง่ายแล้วเด็กเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยผ่านด่านฉันเหมือนเล่นเกมได้ชนะไปหนึ่งเลเวลอะไรเงี้ยใช่เพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่คือการ
ประสบความสำเร็จแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามนี่ใช่ไหมคมซะด้วยนี่เดี๋ยวขึ้นโคตรใหม่อะไรเอดิเตอร์กูหลับไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้สำหรับคนที่เล่นเป็นงานดิเลยสำหรับคนที่เล่นจริงจังบ้างตอนนี้เลยณวันนี้เลยในบ้านเราเนี่ยถ้าเล่นเครื่องสายอะเอาไปทำอะไรได้บ้างอะหากินยังไงดีโอเคสมมติว่านักเรียนที่อยากจะเข้าเรียนมหาลัยแล้วก็อยากเรียนดนตรีจริงจังลู่ทางในการทำมาหากินคืออะไรบ้างอันดับแรกนะครับคือการอัดเสียงก็คือเป็นผมแนะนำเลยว่าพยายามผลักดันตัวเองให้อยู่ในมาตรฐานในการอัดเสียงให้ได้ทำไมเพราะการอัดเสียงเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถทำให้ตัวเองอัดเสียงได้คุณทำอย่างอื่นยากมากการอัดเสียงคืออะไรครับเล่นไม่เพี้ยนเล่นไม่เพี้ยนอ่านโน้ตคล่องใช่ไหมเล่นไม่เพี้ยนอ่านโน้ตคล่องสำคัญมีความเข้าใจในเพลงที่จะไปอัดคือไม่ใช่ว่าแบบเราไปแบบไม่รู้เลยอะว่าเพลงเขาเล่นอะไรเราก็แค่เล่นไปเรื่อยๆเล่นตามโน้ตเขาเฉยๆคือการที่เล่นตามโน้ตไม่มีสิ่งผิดเลยครับแต่ว่าการที่เราเล่นแล้วเรามีชีวิตชีวาแล้วเราทำความเข้าใจกับเพลงอ่ะอันเนี้ยสำคัญกว่าใช่ไหมฮะคือไอ้เรื่องเวลาที่เราอยู่ในสตูในการอัดเสียงเนี่ยอินโทเนชันการอ่านโน้ตเป็นสองสิ่งที่ต้องไม่พูดถึงกันละมันเป็นสิ่งที่เป็นคอมมอนมากๆที่มันต้องทำได้ผมเองอาจจะอ่านโน้ตได้ไม่ได้คล่องมากๆแต่ว่าผมก็มีโอกาสได้อัดเสียงมีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยตลอดเวลาแล้วเราก็รู้ว่าอะไรที่เป็นจุดผิดพลาดหรือเป็นจุดบกพร่องของเราเรายังคงพยายามพัฒนาอยู่เสมอจนทุกวันนี้ผมก็ยังฝึกในเรื่องของการไซรีดดิ้งในเรื่องของการซ้อมเมนเทนให้มัสเซอร์เมมโมรีของเราจำอินโทเนชันให้ถูก3อย่างของวักไวลินนะครับโทนลิทมิกอินโทเนชันสามสิ่งนี้ถ้าคุณไม่รู้จะซ้อมอะไรซ้อม3อย่างนี้โทนริทึมนะแล้วก็อินโทเนชันเพราะว่าอะไรโทนริทึมอินโทเนชันเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกอลและฟิสิกอลความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือความไม่แน่นอนวันนี้คุณนอนตกหมอนชิบหายใช่ไหมเล่นไม่ได้แล้วจ้าตกหมอนนี่เหนื่อยมากเลยนะทุกอาชีพเลยใช่ไหมแล้วตกหมอนเนี่ยมันคุมไม่ได้เนี่ยแบบวันนี้ตกหมอนมาได้นักร้องจะกลายเป็นคนดูหญิงอะไรเนี่ยกลายเป็นคนดูแบบร้องเพลงแบบกวนตีนอ่ะเสียงอ่ะเสียงอ่ะหันได้แค่นี้ซึ่งเห็นไหมครับมันเป็นความไม่แน่นอนนึกถึงไอ้นี่นะไอ้นี่แสบซะนี่เนี่ยตีดยางอยู่ใต้ไม่ตัดได้อะไรอย่างเงี้ยเคยนะผมเคยตกหมอนแล้วไปร้องเพลงอ่ะเพราะนั้นร้องเพลงโอยโอยได้ฟิลมากเลยแบบโอยโอยโอยติดโอยแบบเจ็บมากจริงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเห็นไหมฟิสิกอลมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นการเมนเทนมัสเซอร์เมมโมรีเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต้องทำทุกเช้านักกีฬาต้องวอร์มเลยใช่ไหมครับเพราะนั้น3อย่างนี้ถ้าคุณไม่รู้ซ้อมอะไรซ้อมอินโทเนชั่นริทึมิกแล้วก็โทนริทึมิกสำคัญมากๆเพราะว่าริทึมิกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามี creativity ที่ดีทำให้เราไปหาแนวดนตรีได้หลากหลายสมมติว่าตอนนี้เราอาจจะรู้จักแค่ป๊อปรู้จักแค่3 4 4 4 6 8อะไรเงี้ยเราลองไป explore ว่าเฮ้ยอยากได้โน้ตไวโอลินที่เป็น7 8อยากได้โน้ตไวโอลินลองไปดู12 8สิหรือว่าอันนี้คือเรื่องของ time signature แต่ว่าริทึมิกมันไม่ได้มีเรื่องแค่เรื่อง time signature แต่เป็นเรื่องของริทึมของดนตรีในชนิดต่างๆคาเว่เงี้ยเป็นคนทั่วสายไม่รู้เลยคาเว่คืออะไรอะไรเงี้ยต้องเป็นคนมีจังหวะจากโฮนใช่ดีใช่ก็คือแบบว่ารู้จักว่าเออถ้าเราจะลองเล่นในแนวนี้เล่นยังไงให้มันใช่จังหวะเนี่ยใช่ไหมจังหวะเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่ทำให้ดนตรีมันใช่ใช่ถูกต้องแล้วฮาร์โมนีก็สำคัญต่อมาด้วยกันเลยซึ่งจังหวะเนี่ยถ้าเราไม่มีจังหวะที่ดีต่อให้เรามีฮาร์โมนีดีแค่ไหนนะคุณก็เล่นไม่ตรงจังหวะไม่ตรงเล่นไม่เข้ากันนะมันก็ไม่ได้อยู่ดีต่อให้แบบโอ้คล่องสเกลมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเจอริทึมิกนี้จะเล่นยังไงชิบหายเลยอะไรอย่างนี้ครับเออฟังไว้นะครับ3อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ work on ได้เป็นแบบไลฟ์ไทม์เลยสำหรับคนที่ improvisation คนอยาก improvise สิ่งสำคัญที่สุดในการ improvise ครับคือ flow อย่าไปคิดเยอะ flow ก็คืออ๋อโทษทีฮะหลุดไมค์ไปไกลก็ถอยไปไกลโอเคสำหรับคนที่อยู่ในการ improvisation ตัดไปเมื่อกี้สำหรับคนที่แบบว่าอยาก improvise อย่างเงี้ยสิ่งสำคัญที่สุดคือ flow flow เนี่ยคือการที่เราเล่นให้มันพลั่งพลูให้มันหลั่งไหลออกมาคือถ้าเรา improvise เราคิดเยอะคิดจะอันนั้นดีป่าวะไอ้นี่ดีป่าวะแม่งจบเพลงแล้วจบพอดีเวลาเวลามันผ่านไปเรื่อยมันไม่เกิด flow เพราะนั้นเวลาซ้อม improvise เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือ flow อาจจะไม่ต้องมี material ในมือเยอะแต่ว่าฝึกริทึมิกให้มันหลากหลายด้วยสเกลปกติเล่นโน้ตตัวเดียวก็ได้แต่ให้ริทึมิกมันหลากหลายแค่นี้
เฟซิ่งในการเล่นของเรามันก็โฟลว์แล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ผมว่าประมาณนี้ก็คืออินโทเนชั่นริทึมิกโทนแล้วก็ถ้าอยากอิมโพรไวส์โฟลว์จริงๆโฟลว์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่อิมโพรไวเซชั่นอยู่กับทุกอย่างถ้าเล่นไม่โฟลว์ก็จบมันก็ฟังคนฟังตาถีตาสาก็รู้ว่าอ๋อมันไม่โฟลว์อ่ะเหมือนคือการเล่นไม่โฟลว์มันคือการสร้างความอึดอัดเหมือนเป็นแร็ปเปอร์ไม่โฟลว์เลยมึงไม่โฟลว์เออมากึกมากะวันนี้โคตรมันเลยเราเกินเวลามาประมาณนึงแต่ว่าได้เราคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีสักแมตช์ที่ให้คุณโวนมาสอนไว้ได้เลยแบบว่าเจาะลึกไปในทางต่างๆอะไรเงี้ยแบบแนวต่างๆว่าเราจะเป็นยังไงได้บ้างเนี่ยดีมากเลยครับไลท์โอ้โหวันนี้ได้ความรู้ใหม่หลายอย่างคุณโวนฝากผลงานตัวเองสักนิดนึงได้ไหมโอเคครับก็ตอนนี้ครับก็หลักๆผมก็จะทัวร์อยู่กับWeinendorfนะครับผมก็เป็นมือไวโอลินเล่นกับWeinendorfก็ทั้งอัดเสียงด้วยแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยก็ถ้าเกิดใครเห็นตารางทัวร์ของWeinendorfเมื่อไหร่ก็ไว้พบกันไปทักได้ไปทักได้ไปทักทายกันได้นะครับแล้วก็ใน Instagram ของผมตื้ดตรงไหนตื้ดตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้จะเลื่อนตามมาตื้อมันยากไปยังไงสิมองบนเล่นหนึ่งในอินสตาแกรมมึงคือยังไงสิโอเคก็อินสตาแกรมของผมก็วนจริงๆนะครับผมก็ติดตามได้ว่ามีเล่นที่ไหนอย่างไรก็อย่างช่วงปีที่แล้วก็ได้มีโอกาสลงไว้ว่าเราจะมีเล่นที่ไหนวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปีนี้ยังขี้เกียจอยู่เลยยังไม่ได้ลงเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลงพยายามลงให้ไปดูได้นะเดือดเป็นไวโอลินแบบเดือดๆก็จะสนุกได้หลากหลายเลยไม่ใช่แค่ป๊อปอย่างเดียวจะมีแจ๊สจิปซีแจ๊สบางทีก็เป็นไอริชมิวสิกก็มีเหมือนกันก็จะมีหลากหลายนะครับก็ยังไงก็ฝากตัวด้วยไอริชมิวสิกคล้ายไอริชคอฟฟี่อะไรอะไรเนี่ยเอาวันนี้ขอบคุณวอนมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวมีการมอบเสื้อเล็กน้อยนะนี่ไทยอินเสื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวมอบให้แขกรับเชิญนะครับแต่ใครที่ดูอยู่นะครับและอยากได้นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน Instagram หรือ Facebook นะครับเสื้อทั้งแก้วด้วยนะคะขอแก้วด้วย4289นะครับเดี๋ยวเราจะบอกราคาในเพจนะครับแล้วก็นี่เสื้อนี้มี2ผมช่วยถือเสื้อนี้มี2ฟังก์ชันครับนอกจากใส่แล้วจะดูเป็นคนไฮโซนะครับมีความรู้ทางดนตรีแล้วก็คือชอบ4289แล้วยังเป็นเลขมงคลด้วยนะครับ4289มีฟังก์ชันนะเสื้อตัวนี้ทำให้ท่านร่ำรวยทำมาค้าขึ้นถ้าเอาไปใส่ได้นะฮะแจกเลยครับคนนี้ขอบคุณมากได้โอ้โหความรู้แบบใหม่ๆเยอะเพลินกันไปพอสมควรเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันนะคะเจอกันนักดนตรีบายบายครับสวัสดีค่ะ Welcome to Music KitchenPodcast for music lovers by 4289.